ับสื่อสารกันแต่การยกกระเป๋าไปสองใบมีกระเป๋าสีดำใบหนึ่งเป็นลักษณะกระเป๋าเจลบอลนะครับแล้วเป็นกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งนี่ผมตกใจเด็ดผมก็ออกรถไปออกรถไปนี่ด้วยความว่าเป็นวันหยุดของผมเสาร์อาทิตย์ก็คือแบบไม่รู้ไปเที่ยวไหนก็เลยแบบเห็นขับรถมาแล้วไปโชว์เพื่อนก็เลยขับเลยก็ได้ดูแลแต่ถึงไม่ได้ดูก็ไม่ได้เจอใครไปก็ดันกลับมาเพื่อนเพื่อนเอารถมาเก็บในเช้าวันจันทร์ก็ทำมาสงครามสงครามหันชัยก็รถยางแตกรถยางแตกก็ทีนี้ก็มาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญตัวสอบครับครับก็ตามที่ในสันติภาพได้เล่านะฮะแล้วก็ทุกอย่างนั้นเนี่ยหลังจากเมื่อวานที่เราได้ตัวในสันติภาพนะครับขณะเดินทางกลับเข้ามาประเทศนะครับก่อนเที่ยงนะที่บ้านประมาณก่อนที่เดินทางมาถึงสมุทรสาครประมาณ5กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเนื่องจากเขาแวะสามอย่างรถอย่างนั้นนะครับเราก็ได้พยายามสอบถามนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาพูดทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ขอยืนยันว่าชุดสืบสวนของนครบาลทุกชุดก็ได้พยายามที่จะพิสูจน์ทราบตามคำให้การของเขานะครับไม่ว่าจะเก็บวงจรปิดตามที่เขาให้การว่าไปจอดรถน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันที่คลองโคนนะครับเราก็ได้หลักฐานหมดว่ารถคันนี้นะครับมีการเข้าไปเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับตามที่เขาพูดนะครับเขาไปที่ไหนเราตามเก็บหลักฐานละเอียดทั้งหมดนะครับก็ตรงตามที่เขาพูดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อหรือเราจะอยู่แค่นี้นะครับจากการที่เขาบอกว่าคุณเอกยุทธ์เนี่ยลงจากรถนะครับที่บายพาสต่างๆนะครับที่ในวันนี้ก็จะพยายามเดินหาหลักฐานต่อนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยังจุดสำคัญคือตอนนี้เรายังไม่พบตัวคุณเอกยุทธ์นะครับเราก็ต้องสืบสวนต่อไปแต่ใครจะสอบถามนะครับแล้วก็ในส่วนของนครบาลนั้นเนี่ยตอนนี้ได้ออกคำสั่งนะครับเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับได้ออกคำสั่งตั้งชุดสืบสวนสอบสวนนะครับโดยทั้งหมดนั้นเนี่ยให้ท่านรองวิชัยนะครับเป็นหัวหน้านะฮะเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วมีท่านรองปริญญาท่านรองทิพย์รองทิพย์ราชทุกคนนะครับจะเป็นผู้ที่ช่วยกันดำเนินการนะฮะแล้วก็จะสืบสวนให้เรื่องนี้ได้ความจริงออกมาให้เร็วที่สุดนะครับมีผู้ใดสอบถามไหมครับวันอาทิตย์ที่เราบอกว่าไปกับคุณลุงเรารู้ไหมว่าญาติของคุณลุงจะแจ้งความหายแล้วช่วงที่เดินทางกลับประเทศไม่รู้ข่าวไม่รู้ก็คือผมตั้งใจกลับมาคือผมไม่ทราบว่าเขาไปไหนคือเขาไปกับรถที่เขาสั่งให้มาทำปกติเขาไปอย่างนี้บ่อยไหมครับลักษณะนี้คือผมเคยเจอเวลาไปเที่ยวที่เขาว่าให้ผมส่งกันแล้วเขาไปรถคันไหนนะกลับบ้านไปกี่วันก็ไม่ได้ไปหลายวันอย่างเงี้ยครับแต่นี่คือถือว่าพี่เนี้ยครับเขาแกผู้ไปวันนี้นะครับไม่ทำไมเราถึงเขียนจดหมายร้องไว้ล่ะคะไม่เป็นสั่งว่าห้ามบอกใครครับก็คือพวกเที่ยวนี้ก็คือชอบมาถามว่าหมอไปไหนมาไหนคือแกเป็นคนระวังตัวห้ามบอกเรื่องการเดินทางวันเวลาจะกำชับห้ามบอกใครผมก็เคยโดนว่าหลายครั้งแล้วบอกว่าหมอไปไหนมาไหนแต่ถ้าเราจริงถ้าเกิดเราบอกว่าห้ามบอกใครผมไม่ต้องเขียนจดหมายไปก็ผมเขียนไว้แต่ผมไม่ได้บอกว่าไปส่งที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าพวกก็ต้องโทรถามผมเองผมเลยโน้ตแต่ไม่ดูเลยครับจะต้องใส่โดยสารที่ไหนครับก็คงอะไรด้วยแล้วทำไมแหวนผมไม่อยู่ที่รถผมไม่ทราบเรื่องแหวนแล้วรองเท้านี่ของคุณเอกครับของตัวเองครับรองเท้านี่เราจะไปทิ้งหรือว่าเราเก็บมาอีกถ้าผมอยู่แล้วครับไม่ให้เราไปทิ้งอะไรผู้บัญชาการประเด็นนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการขึ้นอยู่ไหมครับก็คือเราก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นนะฮะเพราะอย่างที่ผมเรียนสิ่งที่ผมห่วงตอนนี้นะครับผมห่วงว่าคุณเอกยุทธ์เนี่ยนะครับจะโดนตู้ไปไงหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ขณะเดียวกันมันมีทั้งเรื่องเงิน5ล้านนะครับมันมีทั้งการที่ว่ามีคนมารับตัวไปนะครับมันเป็นตัวแปรซึ่งเราก็ต้องสืบสวนต่อไปนะครับไม่ได้อยู่แค่ในสันติภาพนะครับก็ตำรวจก็จะ